ผมดึงแผนที่ขึ้นมาให้ดูเพราะว่าผมเองผมก็ตื่นเต้นเพราะว่าผมอาจจะใช้โมโนเรลนี้อันนี้เป็นสายสีเหลืองใหม่ในประเทศไทยในกรุงเทพมหานครแล้วโซนซึ่งเราพูดถึงนี้เนี่ยจะเป็นโซนซึ่งณเวลานี้เขาเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนสามารถทดลองใช้ได้ฟรีไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ6นาฬิกาถึง21นาฬิกาเสียดายมันมาไม่ถึง Voice TV นะครับแต่ว่าอย่างน้อยตัวผมเองผมสามารถขึ้นจากสถานีซึ่งอยู่หน้าบ้านผมได้ซึ่งจะเป็นสถานีที่อยู่ตรงแยกศรีอุดมนะฮะใกล้ๆกับตรงเฉลิมพระเกียรติร.9เนี่ยตัดกับเส้นอุดมสุขซึ่งโยงขึ้นมาจากซอยสุขุมวิท103เนี่ยก็จะมีสถานีศรีอุดมเอาจริงๆแล้วสายสีเหลืองใหม่นี้เนี่ยเป็นโมโนเรลซึ่งจะวิ่งตั้งแต่สถานีสำโรงนะผ่านตรงมาตรงย่านซึ่งย่านเป็นย่านเทพารักษ์ผ่านซอยลาซานซอยแบริ่งแล้วก็ลากยาวมาถึงบริเวณสถานีศรีกรีฑานะแถวกรุงเทพกรีฑาก็ผ่านบางกะปิผ่านลาดพร้าวผ่านมาถึงซอยโชคชัย4เสร็จแล้วมาปิดเป็นสถานีสุดท้ายที่ตรงสถานีลาดพร้าวซึ่งตรงสถานีลาดพร้าวเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลหรือ MRT สายสีน้ำเงินได้นะฮะเป็นว่าปลื้มยังขึ้นมาที่ Voice TV ไม่ได้นะฮะแต่ว่าจ้องต้องต่อรถมาอีกนิดนึงแกก็ถือได้เลยว่าน่าจะเปิดให้คนกรุงเทพมหานครมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตอย่างสะดวกมากขึ้นนะ